พาท่านผู้ชมไปที่เวทีมวยลุมพินีครับกับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลนี่เป็นคู่รองของศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลนะครับประจำวันศุกร์ที่10มิถุนายนครับฝีมือการจัดของโปรเตอร์วิรัตวชิระรัตนวงศ์หรือว่าเสี่ยนเนานะครับนี่เป็นคู่รองฝ่ายแดงนั้น 3A ไก่ย่าง5ดาวครับฝ่ายน้ำเงินนั้นทองปุ๋ยดีนายดีกรรมการขวัญรัตนรังสีครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีคู่นี้นั้นในอดีตนะครับ 3A เคยพลิกชนะคะแนนทองปุ๋ยดีนายดีมาแล้วครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่ฝ่ายน้ำเงินครับทองนั้นค่อนข้างคาใจเหลือเกินหลังจากที่ทองโชว์ความสวยสดงามโดยไฟล่าสุดนั้นชนะคะแนนลูกหนึ่งลูกละบาทครับก็เลยมีโอกาสที่ขึ้นชิงแชมป์122ปอนด์กับ 3A พร้อมทั้งหมายมั่นปั้นมือเลยเกินก็ว่าจะแก้มือล้างอายให้ได้นะครับในขณะที่ 3A นั้นหลังจากที่ชนะทองก็โชว์ความสวยสดงามเช่นเดียวกันครับทำพิกัดขึ้นไปลุยกับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับแล้วก็เสมอลงมาชนิดที่หลายคนต่างคนต่างมุมมองครับเขาเรียกว่าต่างคนต่างยนต์ตามช่องครับบางก็ว่า 3A นั้นดูได้เปรียบยก3และยก4แล้วมาแพ้ยกสุดท้ายบางก็ว่าแหมมวยอย่างนี้ครบยกแล้วก้องศักดิ์นั้นชนะสถานเดียวครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วครับมาว่ากันต่อในเรื่องราวของ 3A กับทองครับนี่อยู่ในช่วงยกที่1 นะครับหรือว่ายกแรกยังทักทายกันด้วยอาวุธที่ตัวเองถนัดครับ 3A นั้นซ้ายไฟลามทุ่งนะครับได้ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ให้การสนับสนุนนพสีเสื้อไก่ย่าง5ดาวแล้วก็ไม่ทำให้ดร.พงษ์นั้นผิดหวังนะครับ 3A ขยับระหว่างแข้งขวาของทองสวยครับไฟก่อนที่เจอกันนั้น3ยกทองเป็นตัวโอ้ยเจอถีบชิงดำดอกนี้นั้นเรียบร้อย 3A เลยครับครั้งที่แล้วนั้น3ยกทองเป็นต่อนะครับก่อนที่จะมาพลิกยกที่4ครับยกเดียวเลยครับภาษามวยบอกว่ายกเดียวไม่เหลียวแลเพราะเจอซ้ายของ 3A เข้าไปป้าบเลยครับตรงนี้ก็เลยต้องมาล้างตากันใหม่ทองนั้นมั่นอกมั่นใจเหลือเกินครับนี่ครับเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเป็นมวยขวานะครับถ้าถามถึงกระดูกความเก่าแล้วแน่นอนครับว่าทองนั้นเก่ากว่า 3A แน่นอน 3A นั้นปัจจุบันพักและฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยไทยครับโดยการดูแลของน้องโบ๊ทน้องแบงค์น้องบอลครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมนั้นไม่ต้องห่วงปกติแล้ว 3A เขาเป็นนักมวยที่ตั้งใจซ้อมอยู่แล้วนะครับหมดยกแรกครับ 3A เป็นต่อในตาราคา5ต่อ3ครับผมเชื่อว่าซ้ายไฟลำทุ่งของ 3A นั้นไม่ธรรมดาพยายามที่จะขยับเข้าหากับทองต้องจับจังหวะรวดเร็วกว่า 3A นะครับมีลูกถีบสกัด 3A โยกจังหวะหาเหลี่ยมกันอยู่ครับซ้ายของ 3A นั้นไม่ธรรมดาจับนี่แต่ละดอกแต่ละทีชายยาวซ้ายไฟลำทุ่งนั้นไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยครับนี่กับตัดล่างเกี่ยวแล้วคืนโยกแล้ววางซ้ายลองจับจังหวะยังไม่ลื่นครับ 3A พยายามจะเตะพับหน้าคู่ต่อสู้ให้เสียหลักนี่ลูกเก่งของ 3A เลยครับเตะพับหน้าพอคู่ต่อสู้เสียหลักนะครับซ้ายที่2ขึ้นทันทีแต่ลูกนี้ใช้ไม่ได้ผลกับทองนะครับเพราะแกเก่าเหลือเกินลองยกเข้าหาวางซ้ายของ 3A นี่ดูครับเนื้อเน้นๆเลยครับช้านี่ไม่ได้ครับต่อยกับ 3A ต้องเป็นฝ่ายลงทุนและวางแก้งขวาสวยครับดอกนี้เสียงเฮเริ่มมาครับทองขยับเข้าหาอีกเริ่มที่จะจับจังหวะถูกแล้วครับโยกเข้าไปมวยฝีมือนี่ต้องใช้ IQ ต้องใช้สมองครับดูแล้วเป็นศิลปะเลิศเพลินจะเร่งเร้าเหมือนมวยบู๊ไม่ได้ครับยังโยกจับจังหวะกันอยู่ครับ
กรรมการเตือนแล้วครับกรรมการขวัญรัตนรังสีครับใจร้อนเหลือเกินมวยไทยนี่ต้องแฟนมวยต้องทำใจนะครับว่าดูมวยลักษณะอย่างนี้ก็เป็นมวยฝีมือนี่ต้องดูใจเย็นๆดูเป็นศิลปะดูแล้วเพลินดูการชิงจังหวะดูการวางแผนดู IQ มวยในขณะที่ดูมวยอย่างเล็กแซมสั้นอย่างนี้ต้องเป็นมวยที่บู้เดือดครับต้องแยกแยะให้ถูกครับมวยไทยนะครับมีศิลปะมวยไทยไม่ใช่วัวชนครับวัวชนนั้นก้มลงก็ควิดกันเลยครับมวยไทยนั้นต้องดูเป็นศิลปะดูจังหวะดูการวางแข้งดูการแก้เกมนี่ครับทองพยายามที่จะแก้เกมโดยโยกเข้าหาพยายามที่จะหลอกและวางแข้งขวาอยู่ที่จังหวะว่าใครจะเร็วกว่ากันสลับเป็นถีบบ้างครับทองทางเอโยกหาเหลี่ยมขยับมาทองมีลูกถีบดึงแล้วคืนด้วยขวาสวยครับทองทำได้ดีครับดอกนี้นี่ครับมวยฝีมือพอได้อย่างนี้นี่แฟนมวยนั้นส่งเสียงเชียร์เลยครับหมดยกที่2นั้น3เอต่อในตาราคา7ต่อ4มาว่ากันต่อยกที่3แล้วเกิดอะไรขึ้นครับยกนี้ดูดีๆแล้วจับตาดูดีๆครับ3เอเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับขยับเข้าหาโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะเบียดเข้าไปทองพยายามจะตัดล่างสามเอโยกทองวางขวาสวยสามเอคืนด้วยซ้ายเอาละครับเกมสนุกแล้วครับสามเอโยกเข้าหารูปร่างนั้นสามเอเสียเปรียบนะครับดูครับแต่พิกัด122ปอนด์นั้นอย่างที่สามเอเคยประกาศไว้นะครับว่า122ปอนด์นั้นท้าทั่วโลกเลยครับเจอขวาและตัดล่างสู้โอ้ยนี่ครับลูกอันตรายของสามเอเลยครับพอแกตัดล่างวับคู่ต่อสู้เสียหลักในซ้ายที่2ขึ้นทันทีครับโยกเข้าไปสามเอหลอกล่ออยู่ครับทองเบียดเข้าไปหาพยายามจะเตะพับหน้าเหมือนกันวางซ้ายสวยซ้ายอีกแล้วครับทองขนาดหมุนไปทางซ้ายของตัวเองแล้วครับยังหนีแข้งซ้ายของ 3A ไม่พ้นโอ้โหเจอถีบเด้งออกไปครับ 3A ช่วงนี้จังหวะนี้ยังคู่ขี้สูสีครับยังดูไม่ออกว่าใครจะได้เปรียบนะครับดูแล้ว 3A ยังเหลื่อมนิดๆครับในจังหวะความรวดเร็วและการวางแข้งซ้ายที่สวยงามเนียนตาเอโยกเข้ามาวางซ้ายสวยคือด้วยขวาไม่เข้าครับทองนี่ครับมวยฝีมือสวยงามอย่างนี้ครับพอเตะซ้ายปั๊บนี่มีลูกถีบหรือลูกตั้งรับแข้งขวาของคู่ต่อสู้อยู่ที่จังหวะว่าอาวุธใครจะเข้าเป้ากว่ากันนี่ครับขวาของทองสวยเจอซ้ายคนละทีคนละดอกครับดูแล้วเร้าใจไปอีกแบบนะครับทองพยายามวางขวาขยับเข้าไปขยับจะถีบแล้วเป็นวางซ้ายแต่ไม่หนักครับลูกอย่างนี้ขยับเข้าหาอีกวางขวาครับเจอขวาของทองแล้วถีบไว้แหมลูกนี้แต่ถีบแล้ว 3A ล่วงลงไปกองกับพื้นเวทีนั้นเรียบร้อยเลยครับนี่โอ้ยอ้าวดูครับโอ้เจอซ้ายของ 3A เข้าไปนี่สะอื้นสะดุ้งเลยครับทองแล้วเสียหลักครับแหมเจอดอกเมื่อกี้ที่ไปนี่หยุดเลยครับโอ้โหซี่โครงซี่สุดท้ายเลยครับแหม 3A แกหวดเข้ามานี่อาการจุกเสียดนั้นเห็นได้ชัดเลยครับไม่ว่าจะผ่านการเตรียมตัวมาอย่างดีครับทองโอ้บอกว่าดอกนี้ดอกเดียวครับเหมือนกับเป็นดอกตัดสินเลยครับถ้าเป็นมวยชิงดำนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วหมดยกนี้ไปเลยครับราคา 3A ต่อ 25-1 ครับเป็นงานหนักของทองนะครับสามเอนั้นพอลาแกได้เปรียบแล้วใครก็ตามแกยากครับนี่ครับพยายามจะขยับมาวางแข้งขวาแล้วพยายามคลุกวงในต้องเร่งเลยครับทางทองต้องเบียดแล้วครับเพราะสามยกนั้นราคาไปห่าง25ช่วงตัวพยายามจะเบียดแต่สามเอนั้นแกตั้งรับจับทางคุมเกมคุมจังหวะไว้ได้หมดแล้วครับพยายามต่อยลำตัวขยับงัดออกมาหมดโอ้ยแต่เจอแข้งซ้ายของ 3A เข้าไปที่4โครงข้างขวาของทองนี่รวนแน่นอนครับนี่ก็พยายามจะขยับแต่ 3A นี่พอละแกนำแล้วยากเลยครับที่จะตาม
คือก็คุมเกมคุมจังหวะไว้ได้หมดมีลูกถีบสลับขยับมามีทีโอแล้ววางซ้ายคืนด้วยขวาครับพยายามเต็มที่แล้วครับทองเล่งเกมแล้วก็ยกที่3นั้นไม่เห็นอาการเจอแข้งซ้ายแล้วออกการสะดุ้งสะอึกนี่เรียบร้อยเลยครับพยายามจะวางขวาดูครับ3เอต่อยแล้วผิวปากแล้วครับรอดักจังหวะโต้ด้วยแข้งซ้ายคุมเกมคุมจังหวะมีหมัดเสริมนี่ครับต่อยแล้วสวยงามต่อยแล้วพลิ้วต่อยแล้วดูลีลาครับการแก้เกมในไทยนี่ต้องอาวุธมวยอย่างนี้ครับมวยแต่เข่าอย่างเดียวนั้นต่างชาติไม่ชื่นชมไม่ชื่นชอบครับแต่ว่าได้ดูมวยฝีมืออย่างนี้จับจังหวะแรกแข้งมีหมัดเสริมอย่างเดอะเล็กนี่เราต้องยอมรับนะครับว่าเดอะเล็กไม่ใช่มวยที่เข่าอย่างเดียวโอ้โหแม้แต่ชิงดำลูกนี้นี่เสียเปรียบเลยครับทองทำได้ดีครับพยายามจะเบียดจะเร่งแรงแซงผ่านหรือเปล่าพยายามวางขวาคืนด้วยซ้ายคืนด้วยซ้ายแล้วโยกเข้าไปต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจเหมือนกันครับทองนั้นยังสู้ครับยังพยายามจะเบียดเสียงเฮจากท่านรองครับขยับมาเจอตัดล่างมวยไทยนี้ต้องดูอาการมวยด้วยนะครับว่ายุบหรือไม่ยุบจะขยับเข้าไปพอช่วงปลายๆนี่เจอแข้งซ้ายของ 3A เข้าไปนี่เล่นหมดไอเดียเลยครับทองไม่ต้องห่วงครับหมด4ยกนั้นฝ่ายแดงครับ 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมครับเป็นต่อไก่ย่าง5ดาวนะครับไม่มียิมเป็นต่อขาดลอยไร้ราคาทองต้องเสี่ยงนะครับถ้าเป็นรองเยอะยก3ยก4แพ้ต้องเดินหน้าเสี่ยงต่อยหมัดนะครับอาศัยตัวช่วยยิ่งเดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างนี้ 3A ยิ่งชอบครับเพราะระบบการป้องกันตัวของ 3A นั้นยอดเยี่ยมครับคือพยายามจะเกาะล่างไม่มีปัญหาครับครบ5ยก 3A ทรรัตน์นักเกียรติหรือว่าไก่ย่าง5ดาวนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทอง